สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดร.เสรีเหลือทนหมดปัญญาจะช่วยรัฐบาลแล้วเบื่อเซ็งโกรธท้อใจสัตว์ไม่ชี้แจงเท่ากับไม่แยแสประชาชนเมื่อวันที่6มิถุนายนดร.เสรีวงศ์มนทาผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาดได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวดร.เสรีวงศ์มนทาระบุว่าตนเองเบื่อเซ็งโกรธท้อใจไม่มีปัญญาจะช่วยชี้แจงแล้วทำไมเรื่องมีหรือไม่มีวัคซีนโควิดที่ต้องได้ฉีดกันตามนัดกลับต้องเลื่อนมันวุ่นวายไปหมดสื่อของรัฐก็มีช่องทางก็ออนไลน์ก็มีมากทำไมถึงปล่อยให้มีข้อมูลการถูกเลื่อนถูกเทเต็มไปหมดไม่คิดจะทำให้ประชาชนมั่นใจสบายใจบ้างเลยหรือดร.เสรีบอกอีกว่าโรงพยาบาลประกาศเลื่อนหลายพื้นที่หลายจังหวัดประชาชนก็ออกมาด่าหมอชนบทก็ออกมาเขียนเรื่องวัคซีนไม่เพียงพอมีการกระจายวัคซีนที่ไม่เป็นธรรมซึ่งรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าพอแต่เมื่อฟังจำนวนที่ได้มาไม่แน่ใจว่าสามารถจัดการฉีดได้ตามเวลานัดคิดว่ามีคนนัดหลายล้านคนแต่ที่ประกาศออกมา 1.8 ล้านโดสไม่น่าจะพอควรจัดแถลงข่าวให้เป็นเรื่องเป็นราวการนิ่งเฉยไม่ชี้แจงแก้ไขความสับสนของประชาชนถือว่าไม่แยแสไม่ใส่ใจความรู้สึกของประชาชนอย่าชะล่าใจจนแนวร่วมที่เอาใจช่วยรัฐบาลและสบค.มาโดยตลอดถอดใจเพราะความหงุดหงิดใครที่รับผิดชอบเรื่องการสื่อสารกรณีของวัคซีนขยับหน่อยการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทัศนคติที่ดีไม่ใช่มีแค่รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นรายวันแต่ต้องมียุทธศาสตร์ในการสร้างความเข้าใจการยอมรับและความชื่นชมด้วยการรายงานรายวันเป็นเพียงการประกาศแจ้งให้ทราบที่ใช้การนำเสนอที่มีทักษะการแสดงออกแต่การสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่เป็นบวกเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ที่ต้องการคนที่เป็นนักยุทธศาสตร์ในการชักชวนและให้ความรู้ที่ไม่ใช่ใครๆก็เป็นได้ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ยังไม่มีกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ดีพอมีแต่การประชาสัมพันธ์เชิงรับก็ยังช้าไปและหลายครั้งก็สร้างศัตรูด้วยการตำหนิสื่อหรือคนที่มีข้อมูลผิดแทนที่จะได้แนวร่วมกลับเพิ่มแนวต้านถ้าใส่ใจอารมณ์สาธารณะก็ควรออกมาแก้ไขความสับสนเรื่องเลื่อนไม่เลื่อนให้ชัดเจนถ้าจำเป็นต้องเลื่อนก็ขอเหตุผลที่เข้าใจและยอมรับได้หน่อยต้นอึดอัดอยากช่วยแต่หากสถานการณ์เป็นอย่างนี้ก็หมดปัญญาการประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องตั้งอยู่บนความจริงที่มั่นคงขอให้ตระหนักข้อนี้การไม่พูดความจริงจะทำให้เต็มไปด้วยข่าวลือและจะทำให้เสียแนวร่วมนะคะขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ